ครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาชมลิงยักษ์ที่เจอบนยอดเขาหน่อนะครับท่านผู้ชมยมอยู่นี่คือยอดเขาหน่อนะครับเขาหน่อมี2ลูกมีลูกด้านซ้ายกับลูกด้านขวามีถนนผ่ากลางนะครับผมพาท่านผู้ชมไปชมเลยไอ้ที่เขาว่าเจอลิงยักษ์กันเจอวานอนนะใหญ่ขนาดเท่าคนจริงหรือไม่นะครับหรือไม่จริงยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตามกันไปก่อนนะครับนี่เส้นทางที่อยู่ด้านหลังเขาอ้อมเขานะเดี๋ยวเราวนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเขาเนี่ยดูว่าเขาอยู่มุมไหนนะเขาพักก่อนนอนนะครับอยู่มุมไหนจริงลิงเนี่ยนะเขาอยู่ที่วัดเขาหน่ออยู่แล้วเขาหน่อเขาแก้วของหลวงพ่อนะครับที่อดีตเจ้าวาดวัดเขาหน่อเขาแก้วเนี่ยนะที่ท่านเลี้ยงไว้หมายท่านอยู่เนี่ยข้าวก้นบาตรต่างๆอาหารการกินจะเป็นกล้วยเป็นอะไรแล้วแต่นะท่านหามาให้นะท่านใจดีถือว่าหามาให้นะครับด้านนี้เป็นด้านข้างหรือด้านหลังหรือด้านหนึ่งนะถ้าเข้ามันคือเป็นเหมือนด้านหน้านี่แหละแต่ว่าบางทีเขาไม่ค่อยได้ใช้ทางเขาใช้ทางอื่นเขาหน่อที่โด่งดังในเรื่องของลิงวานอนที่มหัศจรรย์ที่ว่านะฮะเขาอยู่ได้อย่างไรตัวใหญ่ขนาดนั้นนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับเนี่ยนะฮะชมเห็นไหมฮะเนี่ยคือบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับเขาหน่อนี้ขึ้นไปข้างบนได้นะนะครับผู้ชมขึ้นไปข้างบนไปชมบารมีเห็นไหมเขามันขึ้นมาเป็นหน่อๆเป็นแหลมๆเป็นอะไรประมาณหน่อๆเหมือนดอกไม้นะประมาณเนี่ยที่เขาเรียกกันนะมันก็เลยเขาเลยเรียกกันเขาหน่อนะฮะเขาหน่อก็ลักษณะก็อย่างที่เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมผมเอาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้เห็นกันไปพร้อมกันนะครับว่าบรรยากาศเขาหน่อตอนนี้เป็นยังไงเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับเรายังไม่เจอนะเรายังไม่เจอลิงที่เขาอยู่ในง่ามตรงนู้นอ่ะง่ามตรงเนี้ยตรงแสงแดดแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็เดินไปทั่วผู้ภาษาชาวบ้านลิงเนี่ยเขาจะเดินไปทั่วไปหลายทิศหลายทางไปหลายที่เขาหน่อนี่ขึ้นไปได้นะคนขึ้นไปถึงสุดยอดเลยยอดที่เขาปากธงอ่ะแต่ค่อนข้างที่จะโหเขาบอกว่าเขาขึ้นบันไดปีนไปประมาณ700ถึงกิโลนึงคิดแล้วกันว่าจะไปดีหรือไม่ดีหรือจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับนี่เราอยู่ที่เขาหน่อหน่อละตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงหรอบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมนะครับเรามารอดูลิงยักษ์หรือว่านอนยักษ์เนี่ยนะผู้ชมนะเดี๋ยวเขาออกมาจะซูมไม่เห็นเลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งบางทีเราจะนะให้เห็นกันภาพกันง่ายๆนะครับลิงเนี่ยมีประโยชน์บอกว่าลิงมีประโยชน์ยังไงเหรอเขามีความสามารถอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามีความสามารถเก่งกับเราสามารถปีนป่ายนะในที่สูงนะครับโดยไม่ต้องใช้เชือกเราทำไม่ได้นะถ้าเราทำได้นี่เราก็เก่งกว่าลิงแล้วอันนี้แต่เราไม่คงจะไม่เก่งกว่าลิงหรอกนะครับเดี๋ยวเรารอดูผู้ชมรอดูรอชมนะครับวันนี้ยังไงต้องเจอแน่นะเจอแล้วเห็นจริงนะเห็นกว่าที่อื่นเห็นชัดแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนะครับในของเขาหน่อตรงเนี้ยสถานที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ดินแดนธรรมะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมในคนหลายท่านรู้จักนะเขาหน่อเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาหน่อนี่ดัง
จากสมัยอดีตเจ้าวาดองค์เดิมฮะท่านผู้ชมองค์เดิมที่ตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับท่านละสังขารไปประมาณสัก20ปีได้ท่านผู้ชมนะครับก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคกันไปบ้างการดูแลนะฮะที่แน่ๆคือก็บอกมีลิงตัวใหญ่ท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวบักเอกก็บอกตัวบักเอกเลยเดี๋ยวเรา